คุณผู้ฟังคะทุกวันเป็นวันที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เราค่ะให้เราชื่นชมยินดีกับสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างทรงจัดเตรียมและประทานให้เราขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณและเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมีสันติสุขในใจไม่วิตกกังวลกับสิ่งใดๆไม่กลัวกับเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงค่ะหากเรากำลังแบกภาระมากมายไว้อยู่คนเดียวทำให้ชีวิตต้องเผชิญกับความกลัวความกังวลและความกระวนกระวายขาดความชื่นชมยินดีขาดสันติสุขในใจให้เรานำภาระของเรามอบแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการอธิษฐานค่ะเมื่อเราได้วางภาระลงเราก็ได้ละความกระวนกระวายของเราไว้กับพระองค์ค่ะพระเยซูคริสต์ทรงรักและห่วงใยเราทุกคนค่ะพระองค์จะทรงแบกรับสิ่งต่างๆไว้แทนเราเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับภาระหนักที่แบกไว้อีกต่อไปค่ะเราอยู่ในโลกนี้โลกที่เป็นที่พักชั่วคราวค่ะซึ่งเราไม่อาจรู้ว่าเราจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่ให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายที่สุดเท่าที่จะทำได้มีความสุขกับสิ่งดีๆที่พระเจ้าอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตของเราดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสค่ะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความอดทนมีสติและพึ่งพาพระปัญญาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะทำให้เราเดินในทางที่ถูกต้องค่ะพระเจ้าจะทรงนำเราอย่างปลอดภัยในวิถีของพระองค์ให้เราลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปกับพระองค์ค่ะพระองค์จะทรงช่วยเราให้สำเร็จขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านนะคะให้มีความปิติยินดีในพระพรที่ได้รับแม้ว่าพระพรบางอย่างอาจจะเล็กน้อยแต่ก็มีคุณค่าของการได้มาค่ะพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่26ได้หนุนใจเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะใจที่กระหายและเหนื่อยใจที่ทนทุกข์ลำบากใจที่หมดหวังทุกอย่าง